สวยชิปโตโยต้าควรเอาหน้าแบบนี้มาลงเอา New Yaris Thailand Version ที่ทางการออกแบบรถยุคที่จะถึงนี้น่าจะคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่สวยงามเราก็เห็นผ่านตามาเยอะแล้วเชื่อว่าอนาคตคงจะนำเทคโนโลยีการออกแบบมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีของชิ้นส่วนรถยนต์ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันล่าสุดค่ายพี่ใหญ่ Toyota ก็ได้เปิดตัวรถต้นแบบ Toyota Aygo X Prologue Concept ที่เป็นการโชว์ไอเดียการออกแบบรถยนต์ A Segment จากศูนย์การออกแบบ ED Square แห่งประเทศฝรั่งเศสและภาวนาว่าขอให้ทิศทางการออกแบบลักษณะนี้หล่นมาถึง All New Toyota Yaris ASEAN Version ที่ไดแฮซุเป็นแม่งานที่จะเปิดตัวในไทยและอาเซียนอีก2ปีข้างหน้า Toyota Aygo X Prologue Concept มีการโชว์ทิศทางการออกแบบที่มีความฉีกล้ำและเล่นใหญ่เกินเบอร์เกินขนาดตัวรถที่มีขนาดเล็กกระจิ๋วหรือเสียละเกินและเป็นการตอกย้ำรถตระกูล Aygo คือรถเล็กราคาประหยัดในยุโรปที่มีบุคลิกดูสนุกสนานอ่อนเยาว์และมีความก้าวล้ำแต่ว่าเป็นการตีความในยุคทศวรรษที่21การออกแบบจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักพวกเขาต้องการสร้างรถที่มีบุคลิกแบบนี้เพื่อดึงดูดลูกค้า Toyota หน้าใหม่เขาทำนองว่าคนที่ไม่เคยใช้ Toyota มาก่อนอาจจะเลือกซื้อรถคันนี้ได้ทันทีนั่นเองตัวรถจึงต้องมีความล้ำในทุกมุมมองสิ่งที่แปลกตาที่สุดที่ทีมออกแบบภูมิใจนำเสนอก็คือการออกแบบชุดไฟหน้าแบบก้านปูและลากไฟหน้าได้ทำระนิ้งไหลยาวเต็มกระจังหน้าเส้นสายตัวรถมีสันมีเหลี่ยมมีมุมที่ดูเป็นแมทกล้ามสวยงามกำลังดีการออกแบบเสาหลังคา A และ C ให้ออกมาคล้ายกับทรงสามเหลี่ยมและการสาดสีตัวถังแบบไบโทน2สีโดยให้โทนสีดำกินพื้นที่ชายล่างประตูจดเสา4ทำให้ตัวรถดูซุกซนมากยิ่งขึ้นทีมออกแบบใส่ใจรายละเอียดด้วยการติดตั้งกล้องแอคชั่นคาเมราบริเวณกระจกมองข้างเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถบันทึกภาพหรือคลิปขณะขับขี่ได้ก่อนจะจบคลิปนี้คงพูดไว้เลยว่านี่คือรถต้นแบบของ All New Toyota Aygo Generation ใหม่ที่ Toyota พัฒนาเองทั้งหมดใช้พื้นฐานร่วมกับ Yaris โฉมใหม่เวอร์ชันยุโรปไม่เกี่ยวข้องอันใดกับ Peugeot และ Citroën ทำไม Toyota ประเดียวเช่นนั้นล่ะก็เพราะ Aygo Generation ปัจจุบันเป็นรถที่ค่อนข้างขายดีอย่างปีก่อนเขาก็ขายได้ 80,000 กว่าคันหรือปีอื่นก็ขายได้ถึง 90,000 คันแล้วถ้าทำขายเองแล้วแชร์แพลตฟอร์มกับรุ่นพี่เนี่ยยังไงก็คุ้มค่ากว่าไปแชร์คนอื่นเยอะเลยครับคิดเห็นยังไงกับไฟหน้าก้านปูแบบนี้ชอบไหมดูล้ำไหมอยากให้ใส่ใน Yaris เวอร์ชันไทยไหมโหวตกันเข้ามาเลยครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ